อยากยกสมบัติให้โน้ตอุดมชูชัยไฮโซเพชรพันล้านหลังดูเดี่ยว13เป็นกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยล่ะค่ะและมีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายสำหรับเรื่องราวของคุณโน้ตอุดมแต้พานิชที่มีการเดี่ยวไมโครโฟนเป็นครั้งที่13ซึ่งล่าสุดค่ะได้มีการปล่อยให้ชมทางในด้าน Netflix แล้วก็ยังได้มีการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองและนายกทำให้มีบางฝ่ายนั้นเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั่นเองล่าสุดค่ะทางด้านคุณชูชัยไฮโซเพชรพันล้านได้ออกมาโพสต์คลิปใน TikTok พูดถึงคุณโน้ตอุดมแต้พานิชโดยพูดประมาณว่าพอดูเดี่ยว13จบแล้วอยากจะร้องไห้ที่พูดถึงเรื่องการเมืองที่อยากร้องไห้เพราะว่าสิ่งที่พี่โน้ตพูดเนี่ยถ้าอยู่อีก20ปีทรัพย์สมบัติธุรกิจที่ตนเองสร้างมาคงหายไปกับสายลมตอนนี้สมบัติอยากยกให้โน้ตอุดมทั้งหมดก่อนที่มันจะหายไปขอมอบให้เป็นสมบัติของคุณโน้ตอุดมไปเลยเพราะสิ่งที่คุณโน้ตพูดนั้นตนเองสะใจมากๆงานนี้รีแอคชั่นของพี่โน้ตจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมข่าวต่อไปนะคะ